่อไปเป็นการแข่งขันเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน17ปีนะครับรอบรองชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างทีม RSR และทีมทวีสินนะครับโดยนักกีฬาทีม RSR ที่อยู่ในเกาะสีน้ำเงินนะครับประกอบไปด้วยวิภาวันสิริพรเพิ่มศักดิ์บุญยนุชวิไลประภากรพิพันพรเสาวรสณัฐวันบุญสดสุทธิดาสิงห์อุไรครับส่วนทางทีมออสตาพบขอไปครับสำหรับทีมทวีสินประกอบไปด้วยธรรมกรพรมโสภาพิมพ์นภัทรธนานันกุลลลนาใจบุญปลื้มรุจิธนาวันขุนทองการธิดาแสงสินครับผมนี่เป็นอีกคู่นะครับในรอบรองชนะเลิศครับที่ช่องดาว26ของเราจะถ่ายทอดสดให้กับผู้ชมได้ชมกันนะครับทีมหญิงครับอายุไม่เกิน17ปีในมุมน้ำเงินนี่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่มีเรื่องราวของชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศไทยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ที่สามารถปั้นนักกีฬาประสบความสำเร็จในระดับประเทศหลายรายการครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาแห่งชาติครับครับผมรวมไปถึงในเรื่องของกีฬาระดับเช่นเกม4เกมนี่ก็สามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็ทำผลงานได้ดีมาอย่างต่อเนื่อง10กว่าปีเลยทีเดียวครับครับผมส่วนทวีสินของอาจารย์เข้มวันนี้เข้าชิงแล้วนะฮะเข้าชิงรอบตัดเชือกอีกแล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆครับมาดูว่ารุ่นนี้จะผ่านเข้าสู่รอบชิงได้หรือไม่นะครับสำหรับทวีสินที่นครริโอด้วยนะครับสำหรับทีมทวีสินที่ส่งเจ้าเทมไปครับผมครับเทวินหานปาบครับลงทำการแข่งขันในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน58กิโลครับสำหรับเทวินหานปาบครับอยู่ในช่วงของฟอร์มกำลังมั่นใจเลยนะครับเจ้าเทมครับผมมีโอกาสลุ้นเหรียญให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยครับเดี๋ยวมาดูครับคู่แรกยกแรกของการแข่งขันรอบรองชนะเลิศครับมาแล้วครับคิดเร็วทำเร็วครับอาร์สตาช้าไม่ได้ครับ3ต่อ1ครับขึ้นนำ 3-1 ครับสำหรับอาร์สตาทางทวีสินออกนอกสนามครับถูกหักเคียงโกครับ 0.5 คะแนนครับพยายามจะช็อปคิกครับสำหรับทีม RSR ยังไม่ชัดเจนนะครับได้จังหวะเราคิดไปที่ลำตัวครับเพิ่มมา2ต่อ3คะแนนนะครับชวีสิงคะแนนนะครับเอาแล้วก็เปลี่ยนคนที่2ลงมาแล้วนะครับของทั้ง2ทีมถือว่าเป็นการวางเบอร์ได้สูสีนะครับเรื่องของรูปร่างสัดส่วนแล้วว่าการเตะเราคิดไปที่ยังตัวไม่มีคะแนนครับอาร์ชาคิดไอเดียยอดเยี่ยมเลยนะครับแต่ว่ายังไม่โดนนะครับไนซ์อาร์
บอลหลุดครับสายตาเต็มๆไปด้วยความมุ่งมั่นครับโอ้โหทวีสินนี่ตั้งขารอที่จะช็อปคิกเลยนะครับจังหวะต้องระวังครับจังหวะการเข้าทำของอาร์เซนอาร์แล้วเหมือนหัวเข่าชนกันนะเนี่ยครับอย่างที่เรียนไปตั้งแต่เมื่อวานนี้หัวเข่าชนหัวเข่านี่เจอกันบ่อยมากครับผมต่อยที่ตัวครับแต่ว่าคะแนนยังไม่ขึ้นครับคงห่างกันอยู่1คะแนนเท่านั้นครับอาร์เซนอาร์เปลี่ยนตัว คนที่3ลงมาแล้วครับของทั้ง2ทีมคะแนนยังสูสีกันอยู่นะครับโอ้โหจังหวะตบท้ายด้วยช็อกคิกครับไม่ได้โอ้โหดูครับรอจังหวะแล้วทำแต่ว่าคะแนนยังไม่ขึ้นนะครับสำหรับทวีสินโอ้โหสวยครับมาแล้วครับ1คะแนนจากการเตะราวคิกมาแล้วเหมือนกันครับสำหรับทวีสินครับโอ้โหเนี่ยครับ3คะแนนอาร์เซนอาร์ขึ้นนำเป็น7ต่อ3แล้วครับราวคิกลำตัวครับขึ้นมาเป็น8ต่อ3นะครับเตะได้สูงนะครับเรื่องของอาร์เซนอาร์ครับคือเตะสูงไว้ก่อนเนี่ยโอ้ได้เปรียบใช่ครับนักกีฬาสมัยนี้ต้องพยายามเตะศีรษะให้สูงครับยกขาให้ได้สูงให้นานแล้วก็พยายามหมุนเตะมากๆครับฝึกซ้อมกำลังขาแล้วก็เรื่องของเฟรชชิ่งสำคัญครับใช่ครับผมโอ้นี่ห่างเป็น9ต่อ3แล้วนะครับอาร์เซนอาร์ทีมวิสินไม่เหมือนจะไม่ได้นะครับติดแขนนิดนึงครับไม่ชัดเจนครับขอช็อปคิกโอ้โหดูครับอีกรอบนึงโอ้ไอเดียดีแล้วนะครับข้ามหัวไปครับยกสูงเกินไปครับยังโชคดีของอาร์เซนอาร์อยู่ที่จังหวะการหลบการเนี่ยครับโอ้มาครับขึ้นมาแล้วครับ3คะแนนแบ็คคิกครับเมื่อสักครู่พยายามหมุนนี่ครับโอ้โหไอเดียดีแล้วเข้าทำได้ดีด้วยครับวิสินจังหวะดักก็แม่นด้วยครับดูโอ้โหโดนเหมือนกันครับแต่ว่าคะแนนยังไม่ขึ้นครับอาร์เซนอาร์เมื่อกี้ใช้จังหวะช็อตคิก6ต่อ10อยู่ครับทวีสินตามเช็คหาจังหวะครับจังหวะแรกเข้านี่ต้องดูให้ดีนะครับว่าคุณสู้เองก็พยายามที่จะดักรอเก็บจังหวะ2ไว้อยู่แล้วนะครับใส่ไปที่ตัวเมื่อกี้ไม่มีคะแนนเกิดขึ้นนะครับเปลี่ยนตัวคนสุดท้ายของทั้ง2ทีมลงมาแล้วนะครับสำหรับ RSR นี่ส่งน้องวิภาวรรณมาครับโอ้โหแบ็คคิกเลยครับโอ้โหส่งมาแล้วได้ผลด้วยครับถือว่าเป็นตัวทีเด็ดเลยครับครับผมเมื่อเดือนที่แล้วเพิ่งไปคว้าเหรียญทองในศึกโคเรียลเพนมานะครับสำหรับน้องวิภาวรรณนะครับทวีสินมองว่าไม่เห็นด้วยนะครับต้องดูว่าเรียลรีเพย์จากทีมฝ่ายจัดการแข่งขันจะเป็นอย่างไรครับโอ้โหนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งของทีมทวีสินที่ต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากเลยครับอาจารย์เข้มมีก็มีหน้าเข้มเลยครับดูว่าวิดีโอรีเพลย์จะเป็นอย่างไรครับโอเคของฝ่ายจัดการแข่งขันก็มี2มุมครับจะมีด้านหน้าของบริเวณกรรมการผู้ตัดสินนะครับกับด้านข้างเพียงแค่2มุมเท่านั้นครับก็ต้องมาเปิดดูว่า
อยู่ในมุมที่มองเห็นหรือไม่นะครับอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับในการเช็คความละเอียดเป็นข้อโอ้โหสำคัญเลยครับสำคัญเลยครับว่า3แต้มเมื่อสักครู่ไม่เป็นผลนะครับยังตามอยู่4แต้มโอกาสยังมีครับไม่ห่างสักเท่าไหร่6ต่อ10โอ้โหน่ากลัวเหลือเกินครับบอลแล้วก็ทีถึงก็ไม่ยอมด้วยครับใช้จังหวะช็อตคิกก็ได้รอจังหวะ1แล้ว2ตายนี่ครับไม่รอช้าแล้วต้องเร่งทำแล้วก็โบได้คะแนนด้วยครับ1คะแนนลาวคิดไปที่นำตัวครับทวีสินเพิ่มมาเป็น1คะแนนด้วยครับ8แล้วครับ8ต่อ10เมื่อสักครู่ไอซาล้มลงไปนะครับบอลหักอ้าวล้มอีกแล้วครับถูกหักคะแนนนะครับขึ้นคะแนนนะครับเจงโก้ไม่ห่างนะครับเหลือแค่2คะแนนเท่านั้นครับดูว่า20วินาทีสุดท้ายยกแรกจะเป็นของใครครับคะแนนหนีห่างไม่เกิน2แต้มเท่านั้นก็จะมีสีตามอยู่โอ้โหแต่ละทีมนี่น้ำหนักยังไม่ได้มาไหมครับโอ้โหจังหวะสุดท้ายเมื่อสักครู่ทางทวีสินขึ้นชับคิงนะครับแต่ทางโค้ชของไอซ์อาไม่เห็นด้วยนะครับครับผมขอดูภาพวิดีโอรีเพลย์โดยตอนนี้ก็จบยกแรกเนี่ยพยายามไม่คะแนนมันห่างมากจนเกินไปครับครับผมหมู่หลายทีมตั้งแต่ถ่ายสดมา2คู่นี้คะแนนก็ไม่ห่างกันมากนะครับสูสีทั้งคู่เลยครับสมกับเป็นความมันของการแข่งขันศึก Thailand Taekwondo Now 26 Championship 2016เหลือเกินครับก็ปีนี้เป็นปีครับที่นักกีฬาทั่วฟ้าเมืองไทยครับเดินทางเข้ามาร่วมทำการแข่งขันเพราะว่ามีความฝันรออยู่ในการที่ถ้าคุณได้เหรียญทองเหรียญเงินครับจะมีโอกาสไปเก็บตัวฝึกซ้อมโดยโค้ชชิดเองก็จะเป็นคนคัดเลือกด้วยเหมือนกันใช่ครับผมแมตช์ต่อไปที่จะมีขึ้นก็คือแข่งขันที่ประเทศแคนาดาครับผมเป็นแมตช์เยาวชนชิงแชมป์โลกครับจัดขึ้นเดือนพฤศจิกายนครับเอาละครับหมดยกแรกนะครับโอ้โหสูสีมากครับอาร์ชาตามหลังทวีสิงห์1คะแนนเท่านั้นพักสักครู่เดียวแล้วกลับมาชมกันต่อครับเราประชมการถ่ายทอดสดกันต่อนะครับดูภาพช้าของการแข่งขันยกแรกที่ผ่านมานะครับจังหวะการตั้งขาช็อปคิกนะครับโอ้โหนี่ครับพยายามจะเตะบริเวณศีรษะดูจังหวะความไวนี่ไอเดียดีเลยนะครับผู้เล่นของอาร์เซนอลดูจังหวะการเข้าทำถือว่ายอดเยี่ยมทั้งสองทีมนะครับอยู่ที่ใครจะชิงจังหวะได้ดีกว่ากันนะครับคะแนนยังสูสีกันอยู่นะครับอาร์เซนอลตามหลังทวีสินอยู่1คะแนนเท่านั้นครับเราดูว่ายกที่2นี่จะเป็นอย่างไรนะครับนี่เป็นบรรยากาศของแฟนๆกีฬาเทควันโดแล้วก็รวมไปถึงเหล่าบรรดาผู้ปกครองเองที่เดินทางเข้ามาให้กำลังใจครับเนืองแน่นไปด้วยผู้คนทุกปีนะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จความสุดยอดในการจัดการแข่งขันครับที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยร่วมกับช่องแนว26ของเรานะครับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะ เอาละครับมาดูกันต่อครับยกที่2มาดุเลยนะครับสำหรับ ISR ยกสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเสียแล้วนะครับเปลี่ยนลงมาทำคะแนนใหม่ครับ ISR Team แลกกันครับขึ้นกันครับทั้งคู่ครับคนละ1คะแนนครับจากจังหวะการเตะไปที่ลำตัวนะครับเมื่อสักครู่นี้พยายามจะช็อปคิกครับมีสินเปลี่ยนตัวครับแอสตาทีมนะครับโอ้โหนะครับวาวคิกนะครับเวลาเตะสูงอย่างนี้ครับโอกาสของคู่ต่อสู้ที่จะเตะลำตัวทำคะแนนแต้ม1คะแนนเนี่ยก็มีเยอะด้วยนะครับอย่างที่เรียนไปครับว่าหมุนตัวเตะลำตัวก็ได้3แต้มเหมือนกันใช่ครับผมเพราะฉะนั้นความไวแล้วก็ความแม่นยำนี่ถือเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับครับผมตามอยู่1คะแนนแล้วนะครับอาร์ชามาแล้วเออ
นี่ครับใช้จังหวะการเข้าทำโดยการเสียสมาธิในการถูกเปลี่ยนตัวเมื่อสักครู่นี้ว่าไอเดียดีแล้วครับแต่ว่ายังไม่เป็นคะแนนครับทวีสินได้ขอประท้วงนะครับมาดูครับว่าขอจังหวะไหนครับจังหวะช็อปคิกนะครับ3คะแนนมาดูว่าทางผู้ตัดสินจะเห็นเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่าครับโค้ชของทวีสินเองก็มองว่าน่าจะโดนใช่ครับน่าจะได้คะแนนน่าจะได้คะแนนเพิ่มเป็น3คะแนนครับผมต้องเช็ควิดีโอรีเพย์ครั้งนึงว่าจะเป็นอย่างไรครับช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่บีบหัวใจเหลือเกินของทั้ง2ทีมครับครับผมคะแนนนี้ตามกันพลิกไปพลิกมาตลอดเวลาครับว่าจะเป็นผลหรือไม่ครับไม่เป็นผลนะครับไม่ได้นะครับทวีสินแล้วก็โดนยึดการ์ดทันทีครับเปลี่ยนตัวเลยครับเปลี่ยนตัวเลยทวีสินมาแล้ว13เท่าครับราวคิกซ้ายนะครับจังหวะเมื่อสักครู่แบ็คคิกไม่ได้ครับไม่ได้ครับแบ็คคิกของอาร์ชาเปลี่ยนตัวอีกคนหนึ่งครับของอาร์ชาโอ้โหสวยครับไม่ขึ้นเหมือนกันครับจังหวะเข้าทำนี่โอ้โห14ต่อ13ครับราวคิกซ้ายครับไอซาแบ็กคิกครับขึ้นเป็น16ขึ้นเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาคืนเหมือนกันครับมาหลังจากโดนแบ็กคิกไปตามไปเตะศีรษะนะครับโอ้อาซาต้องประท้วงเลยครับว่าไม่เห็นด้วยนะครับจากจังหวะการได้คะแนนเพิ่มของทีวีสินเมื่อสักครู่นี้ครับดูว่าถ้าดูวิดีโอรีเพลย์แล้วจะเป็นอย่างไรครับสำหรับบางครั้งการใช้วิดีโอรีเพลย์บางครั้งเป็นเทคนิคของโค้ชนะครับเพราะโค้ชบางคนเห็นรู้อยู่แล้วว่าเหมือนทางทีมของเราเนี่ยโดนเตะแหละแต่บางทีทางลูกศิษย์นักกีฬาของเรากำลังเพี้ยงพามอยู่นะครับเหมือนเป็นการเบรกเกมด้วยเป็นการดึงจังหวะดึงเวลาไม่งั้นจะยิ่งเสียอาจจะยิ่งเสียเข้าไปมากกว่าเดิมจะไหลไปเรื่อยๆใช่ครับว่าไม่ได้ไม่เบรกไว้ใช่ใช่ครับเป็นเทคนิคอย่างเมื่อสักครู่นี้ทวีสินเองก็เริ่มมานะครับทางใช่ครับก็เลยผ่อนเกมไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนใช่ครับแต่อาจจะเป็นผลหรือไม่เป็นผลก็ได้เดี๋ยวต้องดูเช็คกันทีใช่ครับคะแนนตอนนี้ยังคงอยู่ที่16ต่อ18ครับอาชาตามหลังอยู่2คะแนนดูว่าจะเป็นอย่างไรครับหลังจากประชุมผู้ตัดสินแล้วทีมค่อนข้างที่จะเช็คอย่างละเอียดนะครับว่าผลการแข่งขันนี่ตามกันอยู่ไม่กี่แต้มเท่านั้นเองครับดีครับผลครับดีครับโอ้โหยังคงอยู่ที่19ต่อ18ครับกลายเป็น20แล้วครับโอ้โหแล้วสมาธิหลุดเป็น20แล้วนะครับทวีสินตอนนี้โดนอาซานำ2คะแนนแล้วครับดูว่าจะทำอย่างไรโอ้โหสวยครับขึ้นมาด้วยครับโอ้โห1แต้มครับจากการเตะราวคิกไปที่ลำตัวอาซาโดนงัดเตะที่บริเวณลำตัวสูงนะครับการยกขาสูงค้างไว้นานๆโอ้โหคะแนนนี่สูสีกันแต้มต่อแต้มเลยนะครับมีโอกาสพลิกไปพลิกมาได้อยู่เสมอเป็นตัวครับอาร์ซาเอาล่ะงัดเตะราวคิกโอ้โหโอ้โห3คะแนนของอาร์ซาครับว่าก็ต้องโดนตัดไปเคียงโกนึงนะครับขยับนี้ห่างเป็น25ต่อ22ครับจากจังหวะการเตะบริเวณครับผมไม่มองหน้ากันแล้วนะครับโค้ชตอนนี้มองไปที่ศีรษะแล้วนะครับแต่ละทีมต้องเร่งแล้วก็คะแนนจี้เหลือเกินบีบหัวใจเหลือเกินครับ22ต่อ26อาร์ซานำอยู่4คะแนนเท่านั้นครับดูว่าทวีสินจะเร่งทันหรือไม่ครับในช่วง2นาทีครึ่งสุดท้ายครับจะเป็นอย่างไร
ยังไม่ชัดเจนนะครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับกับการเดิมพันที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับของประเภททีมหญิงอายุไม่เกิน17ปีโอ้โหแบ็คทิ้งสวยครับคะแนนไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นครับทางทวีสินเปลี่ยนตัวนะครับแล้วเร่งเลยนี่ครับรอดักจังหวะ2แล้วต้องระวังให้ดีด้วยโอ้โหเกือบเหมือนกันครับพยายามจะสวิงคิกครับเมื่อสักครู่ได้เพิ่มหนึ่งแต้มครับจากเราคิกไปที่ลำตัวครับทวีสินใกล้เข้ามานิดนึงนะครับ3คะแนนครับเนี่ยครับโอ้โหพลาดครับพลาดครับโดนบอกแล้วถ้ายกค้างอย่างนี้มีโอกาสโดนงัดที่ลำตัวสูงมากนะแล้วช่องเมื่อกี้เปิดว่างเป็นหลุมเลยนะครับลำตัวเมื่อสักครู่ครับผมบาดโอ้โหบาดครับมาครับคะแนนครับโอ้โหสวยเหลือเกินครับ3คะแนนนำห่างออกไปครับแบ็คคิกครับแบ็คคิกครับโอ้โหแล้วเดิมได้ผลแล้วย้ำต่อครับ23ต่อ30ครับทวีสินตัวเลยครับทางทวีสินโอ้โหได้ใบหน้าไปครับราวคิกหน้าเข้าไปอีกครับ ISR ขึ้นนำเป็น33ต่อ23นะครับโอ้ดูเหมือนจะช็อตไปดื้อๆอีกแล้วครับทวีสินโอ้โหเปลี่ยนตัวก่อนครับโอ้โหอาซาเปลี่ยนตัวก่อนครับได้3คะแนนต่อติดต่อกันเลยครับจังหวะการท็อปคิกบริเวณศีรษะโอ้โหสวยครับเปลี่ยนตัวกันชุลมุนเลยครับดูแต้มต่อแต้มตอนนี้หนีห่างไปเป็น24ต่อ33แล้วครับดูว่าทวีสินจะเปิดเกมแรกอย่างไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเทควันโดเรามีคะแนนให้เลือกโอ้โหเต็มเลยครับโอ้เมื่อสักครู่นี้สวิงคิกครับสักครู่กรรมการประชุมครับโอ้โค้ชครับเมื่อสักครู่นี้ถ้าหากว่าโดนจริงเนี่ยโอกาสหนีห่างไปเพิ่มไปอีก4คะแนน4คะแนนเพราะหมุนตัวใช่ครับผมโอ้สวิงคิกครับเหมือนจระเข้ฟาดหางบ้านเรานะครับไปกันใหญ่แล้วครับทวีสินคือหลังจากที่เสียสมาธิด้วยกันโดน3แต้มติดต่อกันหลายครั้งทีวีสินเองก็เริ่มแข็งแกร่งสมาธิเด็กเหมือนกันครับครับผมดูว่าจะได้หรือไม่ครับว่ากันขอดูวิดีโอรีเพลย์ของ ISR ครับโอ้โหนี่ครับเป็นผลด้วยกับ4คะแนนนี้ห่างไปเป็นอีกครับเป็น37แล้วโอ้เปลี่ยนตัวเลยครับทีวีสินดูว่าจะทันหรือไม่1นาทีสุดท้ายครับตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเดิมพันรอ2ทีมอยู่ครับทีมไหนจะทำได้มาแล้วครับ3คะแนนครับทีมสีได้3คะแนนจากจังหวะช็อปคิกไปเมื่อสักครู่นี้ครับ28ต่อ37แล้ว1นาทีครับคะแนนครับกับ1นาทีที่เหลือจะทำอย่างไรเปลี่ยนตัวก่อนครับเมื่อสักครู่นี้โดนนะครับแต่ว่าเปลี่ยนตัวก่อนก็ทำให้ไม่เสียคะแนนใช่ครับโอ้โหจังหวะช็อปคิกโอ้โหไม่ได้ครับโอ้แขนกันไว้ก่อนติดแขนอยู่ครับจังหวะการเข้าทำนี่ถือว่าน่ากลัวเลยเดียวครับแต่ว่ายังไม่ชัดเจนพอ28ต่อ40ครับอาร์ตไอยังนำอยู่ผู้สอน ISR ขอเช็คคะแนนนะนี่เป็นบรรยากาศสีสันนะครับของกองเชียร์ที่ผมเชื่อว่าวินาทีนี้ลุ้นไปไม่แพ้คุณผู้ชมหัวใจบีบหัวใจมากครับโค้ชครับครับผมมาชมทีมกันอีกครั้งนึงครับของคณะกรรมการช่วงนี้เองที่ทางสมาคมกีฬาเทควันโดก็ต้องการนักเทควันโดที่มีความสูงใช่ครับไม่ต่ำกว่า175ซม
ครับผมเอาละครับไม่เป็นผลนะครับอาจารย์โดนยึดการ์ดไปแล้วโอ้โหแบ็คคิกครับนำห่างออกไปแล้วครับสำหรับ RSR แบ็คคิกเมื่อสักครู่นะครับโอ้ RSR เมื่อกี้เหมือนจะเป็นเรื่องของแท็กติกด้วยครับเพราะว่าทวีสินก็เริ่มเหมือนจะมาเหมือนกันก็เลยเบรกเกมแล้วปรากฏว่าไม่เป็นผลไป1คะแนนครับไล่มาเป็น29ต่อ44คะแนนแล้วสำหรับทวีสินเปลี่ยนตัวครับทวีสินนี่ครับจังหวะชิงเปลี่ยนตัวก็ถือว่าสำคัญด้วยในการแข่งขันประเภททีมครับครับผมโอ้โหช็อตคิกสุดท้ายครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับ5วินาทีสุดท้ายครับกับคะแนนที่ตามหลังอยู่29ต่อ44แต้มจะเป็นอย่างไรทวีสินอาร์ชาเปลี่ยนตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เป็นนั้นว่าหมดเวลาการแข่งขันครับเป็น RSR ทีมครับที่เป็นฝ่ายทำได้ครับเอาชนะทวีสินไป44ต่อ29คะแนนครับผ่านเข้าสู่ในรอบชิงชนะเลิศครับจะไปพบกับออสตาร์ต่อไปครับ